คุณพิญญาภัทรครับค่ำคืนนี้ที่สีลมเนี่ยบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าประชาชนที่ศรัทธาตามความเชื่อของฮินดูครับเดินทางไปร่วมงานแห่ประจำปีเนื่องในวันวิชัยทัศมิซึ่งมีขบวนแห่ของพระแม่สีมหาอุมาเทวีนะครับที่สวนสีลมวันนี้ก็เลยคึกคักเป็นพิเศษเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆของงานนี้นะครับซึ่งจัดยิ่งใหญ่ทุกปีกับคุณนิติเทพกิ่งชากันครับบรรยากาศที่วัดศรีมหาอุมาเทวีในช่วงนี้นะครับขาค่ำไปด้วยผู้คนที่ศรัทธาตามความเชื่อของศาสนาฮินดูนะครับมาร่วมงานประเพณีสำคัญซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งในวันนี้จะมีการแห่พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีขึ้นนะครับโดยประชาชนส่วนใหญ่ที่มาในวันนี้ก็จะแต่งกายในชุดสีขาวและเตรียมดอกไม้สีเหลืองนะครับเพื่อที่จะมาถวายแด่ เทพต่างๆที่จะมีการแห่ในวันนี้นะครับซึ่งวัดของพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกแห่งนี้ในย่านสีลมนะครับสร้างขึ้นเพื่อบูชานะครับให้กับพระศรีมหาอุมาเทวีซึ่งเป็นฉายาของพระศิวะนะครับและคาดว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยร .5 ในราวๆพ.ศ.2453นะครับถึง2454โดยมีชาวอินเดียที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในไทยนั้นเป็นผู้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมานะครับประเพณีนี้จะจัดขึ้นทุกๆปีนะครับในช่วงวันขึ้น1ถึง9ค่ำเดือน11นะครับเป็นช่วงตรงกับเทศกาลนวราตรีของชาวฮินดูซึ่งจะมีการแห่พระแม่อุมาเทวีตามความเชื่อของชาวฮินดูนะครับเชื่อว่าในช่วงนี้พระแม่และขบวนเทพต่างๆนั้นจะเสด็จลงมายังโลกนะครับเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์ซึ่งตรงกับวันที่11ตุลาคมของปีนี้นะครับโดยขบวนนั้นจะแห่ออกจากเทวสถานในเวลา 19:30 นะครับโดยมีขบวนแห่ทั้งหมด8ขบวนนะครับและก็จะมีขบวนแห่ของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีจากนั้นตามด้วยขบวนของเทพต่างๆนะครับในวันนี้นะครับจะมีการปิดการจราจรในเส้นทางที่ขบวนจะผ่านนะครับตั้งแต่ถนนสีลมตั้งแต่แยกนารายณ์ถึงแยกสุรศักดิ์นะครับถนนนราธิวาสในเวลา 18:00 นะครับและมีการปิดการจราจรในถนนสาทรเหนือแยกสาทรถึงแยกนรินทร์แยกสุรศักดิ์ในเวลา 20:00 นะครับงานประเพณีที่จัดขึ้นทุกๆปีที่ย่านสีลมแห่งนี้นะครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารมาดูแลความปลอดภัยทางด้านของการข่าวอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีที่นานๆใน1ปีจะมีการจัดขึ้นเพียง1ครั้งในย่านสีลมแห่งนี้ครับค่ะก็เป็นการรายงานบรรยากาศมาจากคุณนิติเทพนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางตรงนั้นนะคะก็อาจจะต้องหาทางเลี่ยงนิดนึงนะคะไป BTS หน้าหรือว่าไปรถไฟใต้ดินน่าจะสะดวกที่สุดนะครับค่ะส่วนตอนนี้นะคะ